ไปดูการเมืองท้องถิ่นที่อำเภอร,รือสอดจังหวัดนาราธิวาสกันบ้างครับต้องบอกว่าคึกคักไม่แพ้จังหวัดนครรีธรรมราชครับหลังจากที่อดีตผู้สมัครสอสอพรรคพลังประชารัฐนะครับได้มีการลงแข่งขันนะครับอดีตสอสจอนะครับแทนเก้าอี้ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ครับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลรือศออำเภอือศอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นสถานที่ในการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารอาขออภัยครับนายกเทศมนตรีตำบลรือศอนะครับแทนอดีตนายกเทศมนตรีตำบลรือศอที่ถูกคนร้ายนะครับใช้อาวุธปืนสงครามบุกยิงเสียชีวิตภายในห้องประชุมเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา โดยในวันนี้นะครับเป็นการเปิดรับสมัครนะครับเป็นวันแรกนะครับโดยจะเปิดไปถึงวันที่29พฤศจิกายนนี้และจะมีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งในวันที่5มกราคมปีหน้าต้องบอกว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ได้มีการเปิดรับสมัครเนี่ยนะครับนายอามีนนะครับซารีคารนอดีตผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐเขต5ที่เคยดํารงตําแหน่งเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลรือสอนะครับซึ่งก็อยู่ในทีมของผู้บริหารของนายวิเชษหรือว่านายกอามนะครับที่นําทีมผู้บริหารจำนวน4คนนะครับภายใต้สังกัดรือส่อพัฒนาครับนำหลักฐานมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่กะกะตออําเภอรือส่อครับ ขณะเดียวกันค่ะก็จะมีประชาชนทั้งไทยพุทธและก็มุสลิมที่ให้การสนับสนุนนายอามจำนวนกว่า300คนเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมทั้งได้มอบพวงมาลัยเป็นดอกทานตะวันสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อมัน่นความมั่นคงรักเดียวใจเดียวที่เชื่อว่าจะสามารถ ฟันฝ่าอุปสรรคพัฒนาเมืองรือสาะให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไรก็ตามค่ะการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศเ,เทศบาลตำบลรือสาะในครั้งนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่กก,กตจังหวัดนาราธิวาสเดินทางมาร่วมสังเกตการและในวันที่28พฤศจิกายน2567ก็จะมีนายยะยามะมิงอดีตสจ,จเขตหนึ่งตำบลรือสาะก็จะเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งด้วยแล้วก็ถือว่าเป็น เขาบอกว่าคู่นี้เป็นคู่แข่งทางการเมืองที่ค,ค่อนข้างจะสูสีเนื่องจากว่าทั้ง2คนเคยลงเล่นการเมืองระดับท้องถิ่นมาอย่างโชคชนถ้าชนะกันก็คงจะมีคะแนนที่สูสีเบียดเสียดกันอย่างแน่นอนค่ะ